สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอป้าโอ๊ตกันเหมือนเดิมนะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นขับรถนะคะเวลาเราขับรถคนเดียวเนี่ยนะแล้วเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดเอาไว้เนี่ยเราตื่นตระหนกไหมตื่นตระหนกหรือเรามีสติในการที่เราจะคิดว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหายังไงจะทำยังไงใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการแก้ปัญหาที่บางคนก็อาจจะแบบกว่าจะคิดแก้ปัญหาได้ก็อาจจะมีความตกใจความประมาหรือความกังวลหรือคิดอะไรไม่ออกจะโทรหาใครจะยังไงดีหรือหลายๆคนและบางคนที่ไม่เป็นไรพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคือก็ค่อยๆคิดตัดสินใจแก้ปัญหาทำให้ได้นะคะโปสมีเรื่อง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเล่าสู่กันฟังนะคะเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นเนี่ยโปสไปหาลูกค้าที่ต่างจังหวัดโปสจำเส้นถนนไม่ได้ว่าเป็นเส้นถนนไหนนะเป็นถนนในกรุงเทพนะและถนนเส้นนั้นอ่ะเป็นถนนที่เพิ่งตัดใหม่รถไม่ได้เยอะไม่ได้พลุกพล่านเพราะว่าช่วงเวลาที่โบ๊ทไปเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วรถป้าโอ๊ตเกิดดับพอรถดับเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของถนนอยู่ริมถนนแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ในฝั่งที่จะมีขบวนเสด็จเอาละสิทำไงอะทำอะไรไม่ได้ไงโบ๊ทก็ทำอะไรไม่ได้ในระหว่างที่โบ๊ทกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะคะคือมันเพิ่งเกิดเหตุอะเหมือนกับแบบมีถนน2เลนใช่ป่ะเดี๋ยวว่าจะวาดรูปให้ดูทีนี้เลนที่โบ๊ทไปนะคือเลนทางนี้เลนที่กำลังจะไปและอีกเลนนึงคือเลนกลับกรุงเทพนะทางตำรวจมาคือยังเสียไม่นานรถโพลเพิ่งจะเสียแล้วกำลังคิดว่าจะโทรหาพ่อดีหรือจะโทรหาใครยังไงดีเนี่ยตำรวจก็มาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นพวกก็นึกว่าตำรวจจะมาช่วยตำรวจจะมาไล่โอ๊ตบอกว่าแต่คุณจอดตรงนี้ไม่ได้นะพวกก็บอกว่าก็ไม่ยากอยากจะจอดเหมือนกันแต่รถมันเสียมันสตาร์ทไม่ได้มันไปไม่ได้หรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละคือรถมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้มันไปไม่ได้อ่ะเขาก็บอกว่าแต่คุณจอดตรงนี้ไม่ได้เพราะจะมีรถขบวนเสด็จคือเขาก็ต้องเคลียร์ถนนให้เรียบร้อยพวกก็บอกว่าเข้าใจแต่มันเคลื่อนรถไม่ได้คนเดียวทำยังไงทำไม่ได้สุดท้ายตำรวจก็บอกว่าอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตำรวจเขาก็แบบช่วยเข็นด้วยให้พวกก็อยู่บนรถเพื่อที่จะไปถึงตรงช่องกลับรถโชคดีที่ช่องกลับรถไม่ไกลจากตรงที่พวกอยู่เพื่อจะกลับรถแล้วก็ให้มาอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วก็จอดรอตรงนั้นก็สุดท้ายก็คือสรุปเสร็จสับเราสามารถเคลื่อนรถมาไว้อีกฟากหนึ่งได้นะทีนี้พอเคลื่อนรถมาอีกฟากหนึ่งแล้วเนี่ยอีกฟากที่เขารอขบวนเสด็จเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าโบ๊ทก็ไม่ได้รู้ว่าขบวนเสด็จท่านจะมาตอนไหนอะไรยังไงไม่รู้หรอกนะเราหมดห่วงรถเราทีนี้เสร็จปุ๊บตำรวจก็มาตำรวจบอกว่าแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะไกลแล้วมันไกลจากพ่อโบ๊ทด้วยคือถ้าพ่อโบ๊ทมาแล้วมันก็ต้องหาทางเอารถกลับใช่ไหมก็ค่อนข้างไกลอ่ะเพราะมันออกมาจากกรุงเทพระยะหนึ่งแล้วไงแต่ว่ามันยังอยู่ในเขตปริมณฑลอยู่นะเสร็จพวกก็นึกอยู่ว่ายังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเงินในกระเป๋าก็ไม่ได้มีเยอะเพราะรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องจ้างใครเนี่ยจะต้องใช้เงินนะเสร็จโบ๊ทก็สุดท้ายอ่ะพวกไงโบ๊ทก็ต้องโทรหาพ่อโบ๊ทแหละตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเรียกรถลากมาทีนี้โบ๊ทก็บอกว่าเอารถลากมาเนี่ยก็ไม่มีเงินจ่ายอ่ะไปเรียกไม่ได้ตำรวจก็บอกไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้รถลากให้รถลากมาคือในระหว่างที่ตกลงกันอยู่นะโป๊กก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาพ่อแต่ว่าโทรหาพ่อมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอกว่าพ่อจะเดินทางมาถึงใช่ป่ะตำรวจเขาบอกเขารอไม่ได้เพราะขบวนเสด็จจะเสด็จมาเร็วๆนี้แล้วเนี้ย
จะต้องเคลื่อนรถประโอ๊ตออกไปเพราะก็บอกตำรวจแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อรถมันขยับเขยื้อนไม่ได้ตำรวจก็เลยบอกงั้นใช้รถลากแล้วกันบอกถ้าใช้รถลากก็ต้องเสียเงินถ้าเสียเงินเราไม่มีเงินไงเขาบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องเลื่อนรถต้องใช้รถลากสรุปเสร็จสรรพตำรวจว่าเดี๋ยวจัดการเองเขาก็โทรเรียกรถลากมาแล้วเขาก็ให้รถลากอะนะเอารถโอ๊ตอะเคลื่อนจากถนนฝั่งนั้นอะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งจอดไว้แล้วเสร็จปุ๊บทางรถลากอะเขาก็มาเรียกค่าใช้บริการค่าลากใช่ป่ะเพราะจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่คือหลักพันต้นๆหรือไม่ก็ประมาณ600-700 900อะไรประมาณนี้เพราะมันนานมากแล้วอะจำไม่ได้เพราะไม่มีไงคือปกติแล้วใช้เงินเนี่ยเงินสดตัวเองมีไม่ได้เยอะหรอกเพราะตัวเองก็ไม่ได้มีเงินเยอะจริงๆแต่ละเดือนก็คือเดินเป็นมนุษย์เงินเดือนชนเดือนก็จะใช้จ่ายถ้าเป็นเรื่องการซ่อมรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้บัตรเครดิตซ่อมซะมากกว่าแล้วก็จะมีในส่วนที่สามารถไปเบิกบริษัทได้ส่วนหนึ่งนะทีนี้ทางรถลากเขาก็ต้องไปทำงานต่อใช่ป่ะสรุปสุดท้ายอ่ะตำรวจก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการเองตำรวจจ่ายค่ารถลากให้โบ๊ทแล้วหลังจากนั้นก็รอจนพ่อมาแล้วก็มาจัดการรถโบ๊ทจนมันวิ่งได้แล้วเราก็เอารถกลับแล้วก็ไปเข้าอู่กันต่อไปนะคะอันนี้ก็ครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นตอนเช้าโบ๊ทต้องไปหาลูกค้าที่สระบุรีจำได้เลยก็ต้องวิ่งจากถนนสะพานใหม่รังสิตพหลโยธินไปทางรังสิตอ่ะแล้วรถมันเกิดมีปัญหาแต่ตอนเช้าก่อนออกจากก่อนที่จะไปหาลูกค้าเนี่ยโบ๊ทรู้แล้วว่าสภาพรถโบ๊ทอ่ะมันมีปัญหาเพราะว่าโบ๊ทได้ยินเสียงดังในล้อฝั่งซ้ายด้านหลังโบ๊ทก็เลยไปแวะหาเพื่อนก่อนเพื่อนโบ๊ททำงานอยู่ที่ Big Quick นะคะตอนนั้นเขาเป็นรองผู้จัดการนะคะแต่ว่าปัจจุบันเขาเป็นผู้จัดการสาขาไหนผมจำไม่ได้ละเพราะว่าเพื่อนเขาย้ายหลายสาขาแต่ยังอยู่ละแวกบ้านเขานั่นแหละโบ๊ทก็ไปแล้วเพื่อนก็เตือนแล้วว่าเอ้ยลูกปืนมันแตกนะเว้ยมันจะไปไม่รอดโบ๊ทก็บอกว่าให้ทำยังไงไปก่อนได้ไหมเพราะว่าวันนี้มีนัดลูกค้ายังไงต้องไปหาลูกค้าก่อนโบ๊ทมีนัดลูกค้าตอนบ่ายเดี๋ยวโบ๊ทต้องออกจากบ้านตอนสายๆเพื่อจะใช้เวลาไปสระบุรีไงไปถึงบ่ายเพื่อนก็บอกอ่ะเดี๋ยวจะทำให้มันน่าจะไปรอดอยู่น่าจะนะก็ทำพอทำเสร็จพวกก็ออกจากเพื่อนมายังไม่ทันพ้นครึ่งชั่วโมงเลยอะในกำลังขับอยู่ก็ไม่ได้ขับเร็วนะโชคดีที่ไม่ได้ขับเร็วเว้ยเคยเห็นหนังดูแต่ในหนังไงล้อหลังแซงล้อหน้าเลยใช่เลยพวกก็เฮ้ยล้อใครวะสักพักหนึ่งพอล้อมันแซงไปปุ๊บใช่ป่ะรถข้างหลังโบ๊ทก็ยวบปุ๊บแล้วมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะได้ยินเสียงขูดของไอตัวแม็กซ์รถอ่ะมันวิ่งกับถนนแล้วอ่ะแล้วพอล้อยางมันวิ่งแซงหน้าไปแล้วอ่ะโบ๊ทก็จอดดีนะที่โบ๊ทไม่ได้ขับเร็วแล้วรถโบ๊ทอ่ะมันอยู่ทางฝั่งซ้ายมืออยู่แล้วโบ๊ทก็ค่อยๆเอารถเข้าซ้ายมือแล้วก็จอดแล้วยางที่มันวิ่งแซงหน้ามันก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละก็คือลูกปืนมันแตกแล้วโบ๊ทก็โชคดีนึกในใจเออโชคดีว่ะจอดเสียตรงหน้าอู่ซ่อมรถพอดีโบ๊ทก็เข้าไปติดต่อเขาอะแต่ว่ามีอยู่ประมาณ3อู่นะแต่ไม่มีอู่ไหนมาซ่อมให้โบ๊ทเลยเขาบอกเขาไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามันอยู่ริมถนนอันตรายที่จะไปนอนอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เพื่อจะซ่อมเปลี่ยนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายนะแล้วตรงนี้มันคือริมมันอยู่ด้านในติดกับบริเวณที่เป็นไอสถานที่มีถนนแหละไม่ใช่ตรงที่ถนนวิ่งแต่ว่ามันต้องนอนข้างหลังใช่ป่ะเขาบอกมันอันตรายเพราะรถตรงเส้นนั้นเนี่ยวิ่งเร็วมากแล้วรถไม่ชะลอด้วยเพราะมันไม่ใช่มันเป็นจุดที่ไม่ใช่เป็นจุดที่รถจะมาเลี้ยวเข้ามาทำอะไรไงเขาก็ไม่รับเลยสักคนหนึ่งสุดท้ายปุ๊กก็โทรหาพ่อโบ๊ทแหละพ่อก็มาถึงก็รอพ่อก็พยายามที่จะซ่อมให้ก็แบบจะนอนดูเปลี่ยนใต้ถนนแล้วโบ๊ทดูแล้วมันอันตรายจริงๆว่ามันเสี่ยง
ก็เลยตัดสินใจอะเรียกรถลากแล้วกันก็โทรเรียกรถลากคือเงินไม่มีไงสุดท้ายก็ต้องเรียกรถลากแล้วก็จ่ายไปเดือนนั้นก็กินแกลบด้วยประการฉะนี้นะคะแล้วคุณล่ะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็มันต้องแก้ปัญหาต้องนึกต้องแบบทำยังไงดีเพื่อจะแก้ไขให้มันไปได้อะให้มันลุล่วงไปได้ในเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาแบ่งปันกันดูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ